ซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน2ล้านชิ้นซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน2ล้านชิ้นวันนี้วันที่16เดือน2ปี63วันนี้วันที่16เดือน2ปี63 2ล้านชิ้นปี63ตอนนี้นาจุดที่ซื้อได้อะจุดอะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ณวันที่ไปเปิดประมูลหน้าตู้ที่เอาเงินสดไปอะค่ะก็คือเงินต้องชนของไม่มีการโอนก่อนตอนนั้นน่ะอยู่แถวเรียบด่วนเป็นเต็นท์รถเต็นท์ใหญ่เต็นท์นึงซึ่งคนอ่ะไปลุมเยอะมากตั้งแต่คือถ้าวันนี้มีข่าวว่าหน้ากากจะเข้าเนี่ยของจะเข้าเนี่ยคือคนจะไปรอตั้งแต่บ่าย3แล้วก็อยู่กันถึง 4-5 ทุ่มเขายืนรอกันค่ะเขาจะมีแบบมีแต่รถหรูๆแล้วก็ในรถน่ะมีเงินสดณเวลานั้นนะประมาณเกือบเดือนที่แล้วคือเจ้าของสถานที่อ่ะเราก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นเจ้าของเต็นท์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดีลจากคนที่มีของหลายๆคนซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาดีลจากใครบ้างหลักๆนะตอนนี้นะคนที่จะมีของเนี่ยส่วนใหญ่นะวันนี้จะเป็นคอนเนคชั่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หมดเลยที่เป็นคนแบบต่อของกันแล้วมันไม่ใช่แบบจากแหล่งสมมุติว่ามีคนอยากได้หน้ากากอนามัย1ล้านชิ้นมันจะมีนกต่ออ่ะแบบมีนายหน้าเขาเรียกนายหน้าหาของให้อย่างเงี้ยแล้วก็จะดีลคอนเนคชั่นต่อรู้จักคนนี้คนนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันมาจากคนที่ขายของออนไลน์นี่แหละแล้วก็ใช้คอนเนคชั่นต่อกันรู้จักกันแล้วก็ไปถามคนนั้นคนนี้กว่าหน้ากากจะมาถึงคนใช้จริงๆอ่ะเชื่อว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 5-10 ทอดที่มีการบวกก็จะบวกประมาณ20สตางค์10สตางค์บวกมาเรื่อยๆค่ะจนราคามันทะลุแต่ว่าตรงที่ไปประมูลหน้ารถเนี่ยมันจะเป็นรถเข้ามาทีละคันรถชั่วโมงนึงก็จะเข้ามาคันนึงซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขาดีลของจากที่ไหนมาเราก็จะมีคนไปลุมว่าล็อตเนี้ยว่าง 50,000 ชิ้นราคา12บาทมีใครให้สูงกว่านี้ไหมแบบนี้เลยใครจบล็อตนี้ได้ก็คือเอาเงินสดจ่ายนับของเอาแล้วก็รถคันนั้นเนี่ยจะไปส่งที่หน้างานเป็นแบบนี้เลยค่ะใครให้สูงกว่าก็คือตัดกันเลยหน้างานเหมือนประมูลกันใช่ไหมคะใช่แบบนั้นเลยพี่ต้องมีเงินสดเท่านั้นนะไม่รับเงินโอนเงินสดต้องให้เห็นคือเงินต้องอยู่ในรถอะพี่ก็คือของจะตัดให้คนที่พร้อมบางคนเฝ้าทั้งคืนก็ไม่ได้ของพี่บางทีแบบเราอยากได้สัก10,000ชิ้นอย่างเงี้ยเราสู้ได้ถึงราคาแค่ชิ้นละ8บาทแต่เราไปเจอคนสู้9บาท11บาทเราก็ขนเงินกลับแล้วพี่จบก็คือมันถูกปั่นราคาโดยคนไทยด้วยกันเองนี่แหละแล้วก็บอกว่าของขาดซึ่งในความเป็นจริงของมันไม่ขาดนะในความรู้สึกแต่มันแบบเหมือนอ่านปล่อยแล้วก็เหมือนเขาเรียกเล่นเก้าอี้ดนตรีอ่ะเดี๋ยวพอท้ายๆเนี่ยเราก็อยากให้แบบรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเข้ามาควบคุมราคาและทำให้เข้มงวดจริงๆนะเพราะเดี๋ยวท้ายๆเนี่ยคนสุดท้ายที่เป็นคนถือของไว้เนี่ยจะเป็นคนที่ซวยเพราะราคามันจะต้องดรอปลงอ่ะแต่ตอนนี้ยังมีความรู้สึกว่าความต้องการมันเยอะแล้วก็แสที่บอกของขาดเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดมันก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่ตอนนี้ตอนเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะราคา8บาท7บาทยังหาซื้อได้แต่ตอนนี้มันทะลุ12 14 15นี่คือเรทปกติตอน1แผ่นนะพี่แล้วก็ที่มันเป็นประเด็นโกงกันก็คือว่าจะมีคนที่โพสต์ในลักษณะที่ว่าเปิดรับจองดีลตรงโรงงานเองอันนี้โกงกันเป็นหลักหลายสิบล้านนะรับล้านชิ้นมาจำ 50% ราคา7บาทคือจะเอาราคาถูกมาล่อเขาก็เลยจะชนกันแบบเหมือนกับแก้ปัญหาโดยการที่ว่าเงินชนของวิดีโอคอลคุยแล้วก็พูดชื่อกันคนที่เป็นลูกค้าที่มีเงินน่ะก็จะต้องวิดีโอคอลตัวเองมีหน้าแล้วก็มีเงินสดคนขายที่อยู่ปลายทางก็จะต้องวิดีโอคอลตัวเองมีหน้าเขา
แล้วก็มีของแล้วก็นับจำนวนให้ดูอันนั้นน่าถึงจะจบดีลได้แล้วก็จะมีรถขนส่งไปส่งอาจจะเป็นแก๊ปหรืออาจจะเป็นรถที่เขาจ้างต่างหากร้อยละ 100% ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในหน้าหนูว่ามีคนที่เป็นเจ้าของเงินอยู่จริงๆอ่ะไม่กี่คนหรอกเพียงแต่ว่ากระจายหาแม่ค้าปีกเนี่ยก็พอมีคนไทยบ้างแต่ถ้าหลักแบบแสนชิ้นขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นรับต่อมาจากคนจีนเหมือนคนจีนจะเป็นเจ้าของเงินเพราะว่าบางทีดีลลูกค้ามาอย่างเงี้ยเขาจะมีล่ามมาด้วยมีลูกค้าเป็นคนจีนมาซื้อที่เป็นเจ้าของเงินน่ะแล้วก็มีนายหน้าคนไทยหลายทอดดิวของกันเป็นเรื่องใหญ่พี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ตอนนี้มันก็แบบมันโกงกันเยอะมากด้วยพี่คือร้านขายยาก็ไม่มีอ่ะแบบคนที่เขาซื้อแบบดิวตรงกับบริษัทยาหรือโรงงานตอนเนี้ยเอาจริงๆในความรู้สึกหนูมีความรู้สึกว่าโรงงานถ้าเขาได้ราคาแล้วไม่ได้มีการควบคุมอ่ะถามว่ารัฐบอกว่าให้ขายบาท50แต่มีออเดอร์ข้างนอกมาขาย9บาท10บาทหนูถามนิดนึงว่าโรงงานจะผลิตให้ใครโอเคละส่วนนึงอาจจะผลิตให้รัฐแล้วก็บอกว่าตัวเองมีกำลังการผลิตเท่านี้แต่ออเดอร์นอกอ่ะราคามันโดดกว่า 10-20 เท่ามันรออยู่อ่ะคือผลประโยชน์มันก็ล่ออ่ะแล้วในขณะเดียวกันไอ้เรื่องคุณธรรมมันก็ถูกบดไปหมดแหละพี่มันไม่มีแล้วล่ะเพราะว่ามันกลายเป็นแบบว่าหน้ากากอนามัยสร้างบ้านซื้อรถกันเลยอ่ะตอนเนี้ยคนไม่มีตังก็รับสภาพไปก็ป่วยไปถามว่าหน้ากากอนามัยเมื่อก่อนกล่องหนึ่งไม่ถึง200ตอนนี้กล่องละ800 900ถ้าเป็นแบบ100ชิ้น 1,500 แล้วเราก็หาต้นตอไม่ได้มันสืบสาวยาวมากว่าไอ้คนปล่อยแพงมันเป็นคนจากไหนแต่หนูเชื่อว่ามันมีคนไม่กี่กลุ่มหรอกที่ปั่นราคาหน้ากากอนามัยได้อะถามว่าจะไปด่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อ่ะมันก็รับมาแพงอ่ะมันเป็นตัวกระจอกที่อยู่เป็นปลายเหตุแล้วอ่ะแต่ไม่รู้จะสืบไปยังไงให้ถึงต้นเหตุว่าใครมันคือตัวการปั่นราคาไอ้พวกที่แบบเขาซื้อขายออนไลน์กันในกลุ่มอ่ะเหมือนก็มาทำกำไรกันไม่กี่ตังค์หรอกบวกกันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ต้นทางนี่แหละที่ว่าจากบาท50มันทะลุเป็น14บาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนเขาจะบอกว่าพี่เหมือนนายหน้าเขาก็จะมาบอกเราอะว่าแบบพี่วันนี้มีของนะมีลูกค้าเอาไหมเหมือนมันเป็นนายหน้าต่อกันนะพี่เราก็จะไปดิวลูกค้าว่าซึ่งคนที่เราไปดิวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่แท้จริงนะอาจจะเป็นนายหน้าอีกต่อนึงอะมีของอยู่หมื่นชิ้นตอนนี้ดิวที่จะเซฟในเรื่องของการโกงมากสุดที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะแบบดิวจบได้เนี่ยเป็นของอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ชิ้นถ้าหลักแสนชิ้นนี่คือส่วนใหญ่จะโกงและปิวแน่นอนแต่ถ้าแบบ 10,000 ชิ้นอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้ค่ะแต่ก็จะได้กำไรกันพอจบดิวได้ก็ได้กำไรกัน 10,000 ชิ้น 50 สตางค์ก็ 5,000 แล้วตอนนี้สถานที่ก็เปลี่ยนเรื่อยๆส่วนใหญ่เขาจะเริ่มไม่ให้คนไปรวมกันแล้วค่ะเขาจะแบบว่าของชนวิดีโอคอลคุยแล้วก็มีรถไปนัดรับตามจุดเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับพอมีเรื่องมาตรการอะไรต่างๆออกมาการไปรวมตัวเป็นกลุ่มๆ มันก็เป็นที่สังเกตไงช่วงเมื่อประมาณ20กว่าวันที่แล้วเกือบเดือนน่ะที่คนไปรุมออแล้วมีรถมาทั้งคืนน่ะแล้วก็เงินสดอันนั้นน่ะมันเป็นช่วงต้นแรกๆเลยที่แบบยังโกยกันสนุกอ่ะแต่ช่วงเนี้ยทุกคนก็คือเซฟตัวเองหมดลองสังเกตดูค่ะว่าไม่มีใครลงหน้าตัวเองกับหน้ากากอนามัยเลยทุกคนจะลงแค่ภาพแล้วก็มีกระดาษแผ่นนึงแปะแล้วก็มี ID ไลน์เพราะทุกคนก็กลัวหมดเพราะถามว่าขายเกินราคาทางนั้นแต่ว่าใครจะไปแจ็คพอตซวยโดนจับเท่านั้นเองประมาณนี้เลยพี่แต่จะบอกว่าเกรดคุณภาพของหน้ากากเนี่ยไอ้ที่ว่า14 15บาทเนี่ยเป็นคุณภาพที่ต่ำกว่าปกติอีกนะคะพี่ใช่ไม่ใช่ของคุณภาพปกตินะเป็นเกรดต่ำแล้วก็แบบไม่รู้สะอาดหรือเปล่าบางทีแกะมาที่แบบโชว์กันในแบบที่ว่าประจานกันนะในเฟซอ่ะก็คือลาขึ้นก็มีบางแบบว่า
พอกรองน้ำไปแล้วน้ำทะลุออกหมดเลยก็มีคือบางทีมันไม่ได้กันอะไรเลยพี่กลายเป็นว่าคุณภาพต่ำอีกแล้วตอนนี้ที่น่ากลัวก็คือแมสใช้แล้วเอามาขายใหม่แยกซองจ้าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยต้องตัดค่ะพี่ใช้เสร็จแล้วตัดทิ้งอ๋อแต่ว่ามันมีการเอามารียูสขายและแบ่งใส่ซองซองละ10-20มันเน่าหนอนมากพี่ตอนเนี้ยก็นั่นแหละหนูถึงบอกว่าคือโรคระบาดไม่น่ากลัวเท่าความโลภคนก็จะมาเที่ยวถามเราก็พอจะมีข้อมูลเนี่ยแต่เราก็คือเหมือนกับไม่มันทำใจไม่ได้ว่ะพี่เอาจริงอ่ะมันเกินเรื่องไปอ่ะตอนนี้ก็เลยแบบอันไหนที่มันมีข้อมูลแล้วมันจะซัพพอร์ตให้สื่อได้หนูก็ยินดีนะแต่ว่ามันจะทำอะไรให้ดีขึ้นบ้างวะเออมันก็คงจะมันสู้ความโลภไม่ได้หรอกพี่มันกระจายไปไกลมากแล้ว